คุณผู้ชมคะช่วงนี้สถานการณ์น้ำป่าที่ภูเก็ตวิกฤตนะคะเนื่องจากว่าฝนตกหนักมากแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝนที่มันไหลทะลักลงมาจากบริเวณเทือกเขาทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ในเพจต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นใน TikTok หรือว่าใน X มีการแชร์ภาพความเสียหายกันเช้านี้ที่ภูเก็ตก็บอกน้ำป่าทะลักลงมารถที่จอดเอาไว้ในรถกระบะคันเมื่อสักครู่นี้ยังลอยไปตามความแรงของกระแสน้ำเดี๋ยวขอลองฟังเสียงเต็มๆดูหน่อยค่ะของน้ำที่ไหลผ่านถนนเมื่อสักครู่นี้แล้วเขาบอกว่าหนักสุดในรอบร้อยปีความสูงของน้ำระดับอกผู้ชายนะคะเนี่ยเขาเดินออกจากบ้านกันคือตอนแรกฝนตกตั้งแต่เช้าใช่ไหมคุณไม่คิดว่าน้ำป่ามันจะมาเร็วขนาดนี้แล้วไหลเข้าตัวเมืองได้ไวขนาดนี้เพราะจริงๆน้ำคือไหลมาจากเขาคุณผู้ชมแล้วเข้าท่วมตัวเมืองไวมากเบื้องต้นเห็นบอกว่าพวกหมู่บ้านจัดสรรโรงแรมต่างๆที่อยู่ใจกลางเมืองอ่ะได้รับความเสียหายเดือดร้อนเยอะมากถ้าดูภาพมุมสูงขอบคุณเพจศูนย์ข้อมูลภูเก็ตด้วยนะคะเห็นบอกว่าเป็นชุมชนหมู่บ้านจัดสรรโดนน้ำท่วมเกือบจะถึงชั้น2แล้วอ่ะโอ้โหท่วมเป็นเมตรอะฮะคุณผู้ชมแล้วสีก็คือเป็นสีน้ำป่าเลยอะค่ะเห็นบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเนื่องมาจากว่ามีฝนตกอยู่ในพื้นที่ของภูเก็ตเกาะภูเก็ตเนี่ยเป็นเวลาหลายชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือชาวบ้านก็บอกว่าเป็นผู้ประสบภัยทั้งนั้นอย่างมีคลิป TikTok คลิปนึงเขาบอกว่าเขาเนี่ยมาเที่ยวภูวิลล่าในวันหยุดสุดสัปดาห์เพราะอย่าลืมนะฮะการไปเที่ยวภูเก็ตไปเที่ยวทะเลไงใครจะไปคิดล่ะว่าโอ้โหฝนมันจะตกขนาดนี้แล้วดูฮะการเที่ยวภูวิลล่าของฉันเมื่อนักท่องเที่ยวต้องกลายเป็นผู้ประสบภัยตอนแรกกูดีเมย์ไม่พาลูกมาด้วยกูนั่นแหละว่าแม่ต้องก็ได้เหาะอย่างแม่กูบอกมึงดีแค่ไหนกูกำลังถอนจิตถอนใจตอนแรกถ้าหนูติ๊กตอกได้เนี่ยหยอดจะตกตอนแรกกูคิดอยู่ว่าจะเอาลูกสภาพออกจากวิลล่าสภาพขามาอย่างราชาเดินถือกระเป๋าลากเข้ามาแต่ขากลับห่อผ้าใส่ตะกร้าไปแบบนี้ค่ะโอ้คือเที่ยวไม่สนุกเลยอ่ะแต่ว่าเป็นเรื่องของภัยธรรมชาตินะคะแล้วก็ไม่มีใครคาดคิดขอดูภาพอื่นๆด้วยได้ไหมน้ำท่วมเต็มไปหมดเลยแล้วสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมคนเป็นเพื่อนกันคบกันมาตั้งแต่เด็กต้องมาทะเลาะกันเพราะว่าน้ำท่วมตัวเมืองเยอะแยะมากมายแบบนี้ค่ะบางบ้านที่น้ำป่ามันไหลเข้ามาเขาก็เลยไปหาอะไรมากันเอาไว้ไม่ให้น้ำไหลเข้าบ้านคือเราจะคุ้นเคยกับพวกบิ๊กแบ็คพวกนี้ใช่ไหมแต่ทีนี้มีบ้านของผู้ชายคนนึงชื่อว่านี่เฮิร์นเอาต้นกล้วยมาขวางทางน้ำเอาไว้ไม่ให้น้ำมันไหลเข้ามาในบ้านปรากฏเพื่อนอยู่บ้านข้างๆกันถามเฮ้ยเฮิร์นทำไมมึงเอานี่มากั้นน้ำแบบนี้เฮิร์นบอกทำไมอยากกั้นไม่ได้เหรอเพื่อนชื่อว่านายดำเลยบอกว่าเองกั้นน้ำไม่ให้เข้าบ้านเองน้ำก็ไหลเข้าบ้านค่ะทะเลาะกันเรื่องกั้นทางน้ำแบบนี้ค่ะสุดท้ายเอาปืนไล่ยิงกันคุณผู้ชมคะเฮิร์นได้รับบาดเจ็บนะคะถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลละส่วนนายดำคนก่อเหตุหลังจากที่ยิงเพื่อนเสร็จเอาปืนไปมอบให้กับนายจ้างแล้วก็ไปมอบตัวที่สภ.เชิงทะเลนี่คือภาพคุณดำมือปืนเหตุการณ์ทั้งหมดก็อย่างที่เล่าให้ฟังเลยทะเลาะกันเรื่องเอาไอ้กั้นกล้วยเนี่ยมาขวางทางน้ำก่อนหลังจากนั้นต่อยกันพอต่อยกันไม่รู้เรื่องอีกเอาปืนไล่ยิงกันเลยฟังเสียงคุณโมพยานค่ะแล้วก็ไอ้บ้านหลังนี้ก็กั้นน้ำกั้นน้ำแล้วก็มาตกแพรมาแต่ไม่กั้นแต่ว่าอย่ากั้นเข้าที่หัวเขา
ก็เลยไอ้ลานกับครัวมันบอกว่าทำไมกั้นไม่ได้ฝนตกคือน้ำเข้าบ้านเดี๋ยวข้ามแป๊บนึงแต่แกไม่กล้าแต่แกวิ่งกลับไปแต่ไปเอาปืนแล้วแกเราวิ่งกลับมาแกยิงเลยยิงเลยนะยิงเลยแล้วก็ไอ้คนโดนนั้นพอเดินวิ่งมาก็ต่อยเลยต่อยแล้วก็พวกนี้อารมณ์กำจับแล้วก็มัดแล้วก็เด็ดลิ้นเลยคนนี้ไม่โดนดูด้านล่างด้วยมีฮะคุณผู้ชมแล้วตำรวจเขาบอกยังโชคดีนะยังไปจับกลุ่มตัวเอาไว้ได้คุณผู้ชมฮะวันนี้เนี่ยท่านนายกเองเนี่ยคุณเศรษฐาทวีสินวันนี้มีการโพสต์ใน X ส่วนตัวด้วยนะฮะพร้อมบอกว่าสถานการณ์น้ำที่ภูเก็ตเนี่ยฝนมันตกลงมาอย่างต่อเนื่องจนทำให้ปริมาณน้ำมันท่วมสูงท่วมไปเป็นเมตรนะฮะคุณผู้ชมแต่ถ้าฝนเนี่ยมันขาดเม็ดห่างไปประมาณสักชั่วโมง2ชั่วโมงเดี๋ยวน้ำพวกนี้มันก็จะไหลลงทะเลไปตามธรรมชาติแต่ไม่เคยสูงขนาดนี้เหตุการณ์ฝนตกหนักที่ภูเก็ตเนี่ยท่านนายกบอกว่าทำให้มีน้ำท่วมเฉียบพลันกว่า300มิลลิเมตรโดยขณะนี้เหตุการณ์ได้คลี่คลายเรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้ทางจังหวัดภูเก็ตจะมีการจัดให้มีบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ผมขอส่งความห่วงใยให้กับพี่น้องประชาชนชาวภูเก็ตฝากผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามดูแลสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวภูเก็ตนะคะอัปเดต34 HDF เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ